วันนี้คุณประพันธ์คูณมีก็ประกาศตัวเลยว่าตัวเองเป็น1ใน40สว.ใช่ออกมาบอกว่าอะไรอ่ะน้องม้วยคุณประพันธ์เนี่ยคือประเด็นที่บอกว่าไปยื่นเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยเรื่องของการพิจารณาต่างๆเนี่ยนะคะเขาคาดการแบบนี้ว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่เกิน3เดือนน่าจะมีการนัดอ่านคำวินิจฉัยเพราะว่าคำร้องเนี่ยที่สว.40คนยื่นไปเนี่ยมันไม่ใช่คดีที่มีความซับซ้อนแล้วก็เรื่องของข้อเท็จจริงก็มีพยานหลักฐานแต่เอาล่ะก็อาจจะมีการเปิดเรื่องของการไต่สวนการพิจารณาหรือว่าอาจจะมีพยานเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมบ้างอย่างเช่นอาจจะมีการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยมันเคยมีหนังสือที่เอกสารออกมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วว่าทางด้านของเลขาธิการรัฐมนตรีเนี่ยมีการยื่นไปสอบถามเรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรีหลายคนก็เลยคาดการว่านี่น่าจะไปเอ็นหนึ่งพยานว่าจะต้องมีการพูดคุยมีการเปิดห้องรับฟังหรือไม่ซึ่งสว.ประพันธ์คูณมีเนี่ยเขามองแบบนี้นะคะว่าถ้าเป็นการคาดการเรื่องของประเด็นที่ศาลจะมีการวินิจฉัยเนี่ยเอาแบบ worst case เลยก็คือแบบร้ายแรงที่สุดเลยเนี่ยอาจจะสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะตัวแต่มันอาจจะไปส่งผลถึงเรื่องของการเมืองในภาพรวมในการสรรหาผู้นำคนใหม่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วนเรื่องของประเด็นที่แม้ว่าจะไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ต้องถือว่าคุณเศรษฐาทวีสินนโยบุญพื้นฐานความเสี่ยงที่ที่สุดแล้วจะต้องมีการพิจารณาถ้าเกิดว่าศาลพิจารณาให้สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดประเด็นเรื่องของการเมืองเกิดขึ้นได้หรือว่าสุญญากาศทางการเมืองได้อีกประเด็นเรื่องนึงนะคะที่คุณประพันธ์คุณมีให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วเนี่ยที่มีทนายท่านนึงนะบอกว่าไปยื่นหนังสือต้องการที่จะให้ปปป.เนี่ยตรวจสอบดูซิว่าในรายชื่อของสว.ที่มีการไปยื่นคำร้องในการถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็คุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมีการปลอมแปลงเอกสารมีการปลอมลายเซ็นหรือไม่และทนายท่านนั้นเนี่ยก็บอกว่ามาในนามของประชาชนนะคะ สว.ประพันธ์คุณมีเนี่ยตั้งคำถามกลับมาว่าบุคคลที่ไปยื่นเนี่ยในการที่จะให้ไปตรวจสอบเนี่ยถามว่าเป็นใครเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีสว.ที่ถูกแอบอ้างเรื่องของการปลอมเอกสารปลอมลายเซ็นนั่นคือผู้เสียหายโดยตรงควรจะเป็นคนนั้นหรือไม่นะที่ไปยื่นในการตรวจสอบแต่ประเด็นเรื่องนี้สว.ก็สว.ประพันธ์คุณมีเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แต่อย่างใดด้วยคือคุณประพันธ์เนี่ยหมายความอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยบอกหมายถึงว่าที่แกให้สัมภาษณ์เนี่ยนะหมายความว่า40รายชื่อเนี่ยยื่นเข้าไปที่ท่านประธานวุฒิแล้ว คุณพรเพชรวิชิตชลชัยดอกแรกเนี่ยประธานวุฒิต้องตรวจสอบก่อนว่าครบ25มั้ยนี่มา40ก็ครบแล้วทุกคนเซ็นเรียบร้อยนะพอยื่นไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีวินิจฉัยให้รับคำร้อง6ต่อ3คุณประพันธ์ก็เลยบอกว่าคุณทนายที่ไปยื่นเนี่ยคุณเดือดร้อนอะไรคุณเป็นคู่กรณีเหรอคือถ้าผมหมายถึงคุณประพันธ์เนี่ยเป็น1ใน40ชื่อที่ถูกแอบอ้างว่าปลอมลายเซ็นนู่นนี่ผมต้องโผล่มาแล้วผมไม่มุดหัวอยู่หรอกแกใช้คำนี้เลยนะถ้าเกิดว่าผมถูกใครมาแอบอ้างรายชื่อแล้วยังมุดหัวอยู่ไม่ยอมแสดงตัวออกมาถามว่าเป็นเรื่องตลกไหมแล้วก๊อกที่2ศาลรัฐธรรมนูญก่อนจะรับหรือไม่รับก็ต้องพิสูจน์อีกว่าเอกสารหลักฐานถูกต้องมั้ยประกอบกันไอ้คำร้องเนี่ยถูกต้องไหมก็ผมบอกแล้วเมื่อวานไงคือแกไปเนี่ยแกก็ไม่รู้อะไรแกไปแกบอกแกเพิ่งรู้ตอนอะไรคุณมีคุณเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะแต่ตอนหลังไปแก้เรื่องอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วตำรวจเขาก็คงจะให้กลับบ้านแหละเพราะตอนนี้ก็รับคำร้องไปเรียบร้อยรับแล้วด้วยว่าจะวินิจฉัยหรือไม่วินิจฉัยด้วยนะฮะอีกคนหนึ่งนอกจากสว.ประพันธ์คุณมีนะก็คือสว.ดิเรกฤทธิ์นะคะบอกว่ากรณีที่มีผู้ร้องเนี่ยไปร้องเรื่องของเอกสารเรื่องของลายเซ็นปลอมเนี่ยเขาก็มองแบบนี้ว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยไม่อยากที่จะพูดถึงมากนักนะคะแล้วก็มองเหมือนที่สว.ประพันธ์คุณมีเลยมองว่าถ้าเกิดว่าสว.คนไหนเป็นผู้เสียหายเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมีการยื่นในการตรวจสอบเองแต่นี่ไม่มีใครพูดออกมาฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นอีกประเด็นเรื่องนึงนะที่มีผู้สื่อข่าวถามเลยว่าเรื่องของการที่ยื่นตรวจสอบต่างๆเนี่ยเรื่องของการถอดถอนเนี่ยงานนี้มีใบสั่งไหมคนเขามองแบบว่าเอ้ยมีใบสั่งหรือเปล่าสว.ดิเรกฤทธิ์ยืนยันนะคะว่าไม่มีใบสั่งหรอกคือจะไปจินตนาการแบบนั้นไม่ได้บ้านเมืองมันจะอยู่ไม่ได้เอานะเอาล่ะก็คือเรื่องนี้เดี๋ยวสุดท้ายต้องรอปปป.ว่าจะมีการรับเรื่องหรือเปล่าที่ไปยื่นเมื่อวานนี้ผมว่าสิ่งที่น่าติดตามอ่ะ
แล้วก็ระทึกใจไม่แพ้การชี้ชะตาของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินน่ะติดตามอะไรคะผมว่าน่าติดตามว่าสวเขาซัดกันเองมากกว่าตอนนี้คนเขาแบ่งไงใช่จริงอ้าวตอนนี้นะชัดเจนมากว่าสวเขาแบ่งเป็นสองข้างสองความคิดข้างหนึ่งเนี่ยเขาการันตีเลยว่าการที่สวไปยื่นตรวจสอบแบบนี้ไม่เหมาะสมเพราะว่าหมดวาระแล้วหมดวาระไปแล้วตอนนี้เป็นชุดรักษาการแล้วพิชิตจะผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกฝั่งนึงก็บอกเฮ้ยแต่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังมีหน้าที่ตรวจสอบและจริงๆจะหมดวาระไม่หมดวาระมันเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่จะต้องตรวจสอบผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารจะไปอย่างนั้นได้ยังไงแล้วคุณสมบัติของพิชิตอ่ะไม่ควรจะตรวจสอบเหรออะไรอย่างนี้นะผมว่าดูอันเนี้ยมันกว่าใช่เขาซัดกันเองสนุกดีคือฝั่งสว.ดิเรกฤทธิ์เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ออกมาบอกว่าเรื่องของวาระสว.เนี่ยหมดแล้วตามกฎหมายเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปยื่นในการตรวจสอบใดๆเพราะว่าเรื่องของการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือว่าสถานภาพแต่ว่าสว.สมชายแสวงการไม่ได้คิดแบบนั้นนะแล้วก็มีการหยิบยกเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยเข้ามาด้วยว่าเดี๋ยวคุณดีเล็กฤทธิ์เป็นคนยื่นเป็นคนยื่นอีกคนนึงอีกคนนึงก็บอกว่าไม่ควรจะไปยื่นแต่คุณสมชายอ่ะเขาบอกว่าแบบนั้นไม่คิดแบบนั้นคือตามกฎหมายเนี่ยเขามองว่าสามารถที่จะไปยื่นได้ยังมีเรื่องของวาระในการที่จะไปตรวจสอบได้อยู่นะแล้วก็สิ่งเดียวที่สว.ในชุดรักษาการว่าง่ายๆทำไม่ได้คือเรื่องของการเลือกนายกแต่การตรวจสอบนะเรื่องของการรักษาการยังสามารถทำได้อยู่ก็ได้ข่าวว่าท่านสว.ที่ไม่เห็นด้วยกับการไปยื่นท่านก็ปัดกวาดลานจอดรถทัวร์รอไว้เลยแล้วก็ไปจริงๆไปกันเป็นขบวนเลยรถทัวร์เต็มเอียดเลยนะฮะแต่คุณเศรษฐาทวีสินจะรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอันนั้นต้องรอเดี๋ยวเขาก็จะมีกระบวนการอย่างที่คุณประพันธ์คุณมีว่าแต่ถ้าในใจกองเชียร์แต่ละฝั่งเขาฟันธงแล้วนี่ใช่ไหมผมเปิดให้ก็ได้คอปทไหมคะคุณพิชิตชัยมงคลหรือว่าพี่ตั้มแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับบอกยังไม่สิ้นกระบวนความแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับฟ้องพิชิตชื่นบานเพราะลาออกไปก่อนและแม้จะไม่สั่งให้เศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ใช่ว่าเศรษฐาจะรอดได้แล้วคุณพิชิตก็ไล่เลียงประเด็นนะครับบอกว่า1แม้ไม่รับฟ้องพิชิตเพราะท้ายสุดการบังคับโทษคือการให้ออกแล้วพิชิตลาออกไปแล้วแต่ใช่ว่าศาลจะไม่รับเอามาพิจารณาพฤติกรรมแห่งคดีเพื่ออธิบายความผิดของเศรษฐาทวีสินผู้ถูกร้องที่1อธิบายง่ายเหตุของคุณเศรษฐาเนี่ยมันเกิดจากคุณพิชิตค่ะคุณตั้มบอกว่าคุณพิชิตเนี่ยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติค่ะถ้าวินิจฉัยลงไปแล้วเป็นผู้ขาดคุณสมบัติคุณเศรษฐาก็จะโดนการขาดคุณสมบัติในการไปแต่งตั้งคุณพิชิตเพราะฉะนั้นต่อให้คุณพิชิตลาออกไปแล้วไอ้ความขาดคุณสมบัติหรือไม่ขาดของคุณพิชิตก็ยังส่งผลไปต่อการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีอยู่ดีนะครับ2แม้ตุลาการจะมีมติ5-4ไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ใช่ว่ามติแห่งการทำผิดจะเป็นเช่นนั้นอยู่ที่นายกจะอธิบายต่อศาลอย่างไรหลักฐานทางราชการที่สำคัญคือเอกสารที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสอบถามไปเป็นเอกสารพยานที่สำคัญที่สุดในการเข้าข่ายเลี่ยงกฎหมายสมการตัวเลขของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจากเดิมที่รับคำร้อง63แต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่54คุณตั้มบอกว่าไอ้54เนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็น63สั่งพ้นหน้าที่สั่งพ้นตำแหน่งก็ได้อะไรอย่างนี้นะก็บอกแล้วถ้าไปถามใจกองเชียร์แต่ละฝั่งเขาซัดกันไปเรียบร้อยแล้วอีกคนนึงอ่ะถ้าในมุมมองของนักกฎหมายมาดูกันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวณิชค่ะอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญเองก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันหลังจากที่ศาลออกมาอาจารย์เจตมองว่าอย่างนี้ค่ะถ้าไปอ่านเฉพาะการลงมติและด้วยข้อเท็จจริงณเวลานี้โอกาสที่นายกเศรษฐาจะหลุดจากตำแหน่งมีมากกว่าไม่หลุดอีกนะคะเนื่องจากว่า2ประเด็นที่ศาลวินิจฉัยมีความสัมพันธ์กันก็คือรับคำร้องไว้วินิจฉัยเพราะเป็นว่าคำร้องมีมูล6-3และสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คือ4-5สั่งหยุดเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยโดยตุลาการ6เสียงที่รับคำร้องไว้วินิจฉัยมีถึง4ท่านค่ะที่เห็นว่าควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยดังนั้นหากนายกจะหลุดเก้าอี้จึงใช้เสียงจากกลุ่มที่ได้รับคำร้องอีกแค่2เสียงเท่านั้นนอกจากนี้หากจะตีความจากมติ8-1ในคำร้องของนายพิชิตก็จะพบว่าตุลาการเห็นตรงกันเกือบเป็นเอกฉันท์ว่าหากมีการลาออกทุกอย่างจะจบจึงเกิดคำถามว่าถ้านายกเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งจึงจะจบ
ช่หรือไม่คะนในมุมของนักกฎหมายของอาจารย์เจตนะคะอีกมุมหนึ่งอดีตกกต.ก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยเขาก็มองว่าการยกคำร้องเนี่ยไม่ใช่เป็นการลงมติในเรื่องคุณสมบัติและก็ลักษณะต้องห้ามของคุณพิชิตที่เป็นข้อกังขาว่าสามารถเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่หรือไม่สามารถล้างข้อกังขาได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือว่าเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่อย่างไรเนื่องจากว่าคำร้องของ40สว.ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยถึงความสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีด้วยเหตุตามมาตรา170ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ร้องขอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวคราวนี้เมื่อคุณพิชิตลาออกในส่วนนี้แน่นอนว่าก็จะไม่มีการพิจารณาก็คือมีการจำหน่ายคดีไปแต่ว่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องของการการันตีเรื่องของบรรทัดฐานและเขาก็ฟันเลยว่าคุณพิชิตหมดโอกาสดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปด้วยคือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยมองไปที่ตัวต้นเรื่องเพราะว่าคุณพิชิตเองน้องมุ้ยน้องอาร์มเห็นเขาประกาศทุกวันได้ยินเขาไหมตอนนั้นอ่ะผมไม่ผิดผมไม่ได้ผิดจริยธรรมผมไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างถ้าใครไปเห็นผมหิ้วถุงขนมผมลาออกเลยเย็นวันนั้นอีก2ชั่วโมงลาออกเลยไม่ถึงเย็นหรอกแกประกาศตอนเช้าประชุมครม.พอเที่ยงกว่าหนังสือลาออกก็พึดแล้วใช่ไหมเหมือนกับที่ทุกคนบอกว่าถ้าคุณไม่ผิดคุณเดินหน้าไปเลยคุณให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวินิจฉัยไปเลยว่าไอ้วงเล็บ4วงเล็บ5มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งไม่เคยประพฤติตัวผิดจริยธรรมเนี่ยคุณพิชิตไม่เคยเป็นบริสุทธิ์ผุดผ่องโอ้โหคุณเป็นรัฐมนตรีแบบยืดอกเลยยืดทั้งตัวเลยอ่ะยืดอกยืดเอวยืดขายืดแข้งได้หมดแต่พอคุณชิงลาออกปั๊บคุณสมชัยเลยบอกว่าทีนี้อย่าว่าแต่รอบนี้เลยรอบต่อๆไปคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเพราะคุณไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเออนะฮะอ่ะแต่ทีนี้หลายคนบอกว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีต้องหลุดจากตำแหน่งจริงๆหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างบางสำนักนะไปถึงขนาดบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการแจกเงินดิจิตอล 500,000 ล้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการเพิ่มการเติบโตเศรษฐกิจรวมไปถึงการจัดทำงบประมาณภาครัฐเนี่ยมันจะต้องสะดุดหยุดลงมาต้องช้าผมเชื่อว่าไม่มีทางครับป่านชะนี้เขาเตรียมแผน2 3 4 5เรียบร้อยนะฮะเผลอๆเนี่ยท่านนายกกำลังบินกลับจากญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็เรียกประชุมแล้วเฮ้ยอีก15วันนะเราจะต้องเอาหนังสือชี้แจงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญถ้าเปิดศาลสอบพยานหลักฐานอ้าวคุณว่ากี่วันก็ต้องถามผู้รู้คุณว่าประมาณกี่วันอ้าวสมมุติไม่เกิน60วันหรือว่าจะยื่นคำร้องขอให้เลขากฤษฎีกามาร่วมด้วยก็ได้เหมือนกันสมมุติกระบวนการไม่เกิน60วันท่านนายกก็ต้องคุณพิชัยรัฐมนตรีคลังยังไงนะเรื่องดิจิตอลคุณต้องไปนะท่านนายกอาจจะไม่ต้องสั่งก็ได้คุณพิชัยรู้คือเขาไม่ใช่รู้เพราะว่าบ้านจะมีไทม์ไลน์กันแล้วล่ะคือบางสำนักเนี่ยเขามองถึงขั้นว่าถ้าเกิดว่าสะดุดหยุดลงแบบนี้มันอาจจะเป็นสุญญากาศแต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้เรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ดำเนินการอยู่แล้วเรามีซูเปอร์ครม.อาจจะไหลลื่นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันว่าการทำนายนี้จะจริงหรือไม่จริงกันละกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ